ให้เข้มสนิทปิดทนนานปิดตำนานผมขาวด้วยแคบิวสวัสดีครับผู้ชมกลับมาพบกันเช่นเคยนะฮะกับผมฟรีรัศดรนอสุวรรณทางหน้าจอ Nation TV ช่อง22นะฮะกับรายการคมชลึกบันเทิงสเปเชียลครับผมที่ยังคงกลับมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารในแวดวงบันเทิงนะฮะไปดูซะหน่อยครับว่าวันนี้นั้นจะมีข่าวบันเทิงร้อนๆอะไรบ้างในช่วงของบันเทิงออนสเตจไปกันเลยครับอีกหนึ่งคู่รักที่หลายคนนั้นนะฮะต่างจับตามองก็คือแจ็คแฟนฉันหรือว่าแจ็คเฉลิมพลครับที่หลังจากประกาศคบหาดูใจกับใบหม่อนกิติยาเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมานั้นก็เปิดโมเมนต์หวานแบบไม่พักสยบมรสุมดราม่าต่างๆและล่าสุดนั้นนะครับเพิ่งจะควงคู่เที่ยวทริปญี่ปุ่นพร้อมเปิดโมเมนต์แสนโรแมนติกฮะที่ทำเอาหลายคนนั้นกรี๊ดสนั่นยิ่งกว่าเมื่อแจ็คแฟนฉันคุกเข่าสวมแหวนที่นิ้วนางขอจองใบหม่อนในวันเกิดปีที่24ของฝ่ายสาวพร้อมเขียนข้อความกับว่าใบหม่อนวันเกิดหนูวันนี้พี่ขอจองหนูนะขอให้น่ารักแบบนี้ตลอดไปอยู่ด้วยกันเป็นนานๆนะครับพร้อมกับเขียนขอบคุณอีกหลายคนที่ร่วมทำให้เกิดโมเมนต์ดีๆแบบนี้ซึ่งหากย้อนกลับไปครับเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานั้นทั้งสองคนเคยออกมาเปิดใจในรายการแฉกว่าคบแบบจริงจังไม่ใช่คอนเทนต์แถมยังมีการกล่าวถึงแพลนแต่งงานด้วยโดยแจ็คบอกแล้วว่าถ้าพูดตรงๆก็มีวางแพลนไว้เรื่องจริงครับบอกในรายการแฉที่แรกว่าคนนี้มีสิทธิ์จะแต่งงานครับผมวางไว้แล้วครับถ้าคบกันไปราบรื่นก็จะแต่ง You will marry me ถ้าเขาโอเคฉันก็จัดหนักเลยครับส่วนประเด็นนี้นะฮะเป็นอีกภาพอันงดงามที่เห็นได้ปีละครั้งครับสำหรับพิธีบวงสรวงองค์พญานาคตามความเชื่อในช่วงออกพรรษานั่นเองครับพร้อมกับการปักหมุดชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคฮะที่หลายคนนั้นเชื่อกันล่าสุดเนี่ยสองสาวนางเอกดังอย่างใบเฟิร์นพิมพ์ชนกและก็เดียนานั้นต่างร่วมพิธีบวงสรวงพญานาคครับโดยใบเฟิร์นนั้นนะฮะก็เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพญานาคพิสัยสัตตนคราชออกพรรษาบั้งไฟพญานาคโลกที่จังหวัดหนองคายซึ่งใบเฟิร์นนั้นนะครับสวมชุดไทยห่มสบายสีฟ้าครามพร้อมกับร่ายรำอย่างงดงามแน่นอนครับว่าเรียกเสียงชื่นชมสนั่นหวั่นไหวเลยทีเดียวรวมถึงหวานใจอย่างนายณภัทรก็ยังเข้ามาคอมเมนต์แซวอีกด้วยส่วนทางด้านอีกหนึ่งนางเอกอย่างเดียนาฟีโป้นะฮะก็เข้ามาร่วมพิธีบวงสรวงพญาศรีสุวรรณสัตตนคราชในงานประเพณีวันออกพรรษาบั้งไฟพญานาคโลกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายซึ่งเป็นงานประจำปี2566เช่นกันครับโดยเดียนานั้นสวมชุดไทยประยุกต์สีแดงชาติพร้อมเครื่องประดับเป็นสร้อยคอสังวานเข็มขัดปิ่นที่ประดับด้วยอัญมณีสีแดงโดดเด่นอย่างมากขณะที่ท่วงท่าร่ายรำของเธอนั้นก็งดงามไม่แพ้กันเลยทีเดียวและในช่วงคนดังออนสเตจวันนี้นะฮะพาย้อนชมความประทับใจนะครับผมในงานคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกของหนุ่มคริสพีระวัฒน์นั่นเองครับผมที่ประเทศไทยครับซึ่งงานครั้งนี้นะฮะบอกเลยครับว่าไม่รู้ลืมเลยทีเดียวฮะสนุกสนานขนาดไหนติดตามเลยดีกว่าฮะเรียกว่านับเป็นปรากฏการณ์ความมันสนุกครบรถฮะที่กระตุ้นให้อะดรีนาลีนของเหล่ายูยูพุ่งทะยานถึงขีดสุดในงาน The Chris Elementsคอนเสิร์ตกับคอนเสิร์ตเดียวสุดยิ่งใหญ่ครั้งแรกนะฮะในประเทศไทยของศิลปินคุณภาพอย่างคริสพีระวัฒน์นั่นเองครับที่ได้รวมเอาทุกเอลิเมนต์ความสนุกประสานเข้ากับโชว์สุดเอ็กซ์คลูซีฟฮะที่ขนเอาทั้งศิลปินเพลย์ลิสต์เพลงเพราะๆซึ้งๆครับที่มาขยายความมันกันแบบจัดเต็มพร้อมผนึกกำลังกับแขกรับเชิญสุดพิเศษครับไม่ว่าจะเป็นกวินสแคทกี้ออฟจุมพลกันอัจฉพันธ์เตตะวันนิวทิติภูมิสิงโตปรัชญากันณภัทรโดมจารุวัฒน์ตั้มวราวุธแกงส้มป๊อปโปเตโต้ครับที่มาร่วมเอนเตอร์เทนเรียกว่าสะกดคนดูทั้งห่ออยู่หมัดเลยทีเดียวแน่นอนครับว่างานนี้นั้นนะครับพรั่งพร้อมไปด้วยโปรดักชันเวทีแสงสีเสียงเอฟเฟกต์ต่างๆอลังการแบบจัดเต็มส่งผลให้กระแสตอบรับปังมากครับกับแฮชแท็ก Chris Concert Day 1พุ่งติดเทรนด์ X อันดับ1ของประเทศไทยเลยทีเดียวครับและในช่วงเวทีคมบันเทิงวันนี้นะฮะหนุ่มณเดชน์คุกิมิยะนั้นนะครับมาเปิดใจครับหลังจากที่ภาพยนตร์เรื่องที่หยดนั้นนะครับถูกเปรียบเทียบกับภาพยนตร์เรื่องสับเปลือกนั่นเองครับซึ่งณเดชน์นั้นนะฮะให้มุมมองว่าอย่างไรบ้างไปติดตามดีกว่าครับฝากด้วยอย่างนี้ว่าดูสับเปลือกเสร็จเพื่อมาดูที่หยดต่อนะฮะยังไงก็ถือว่าเป็นหนังไทยด้วยกันนะครับผมแต่ว่าสำหรับใครที่เป็นแฟนของที่หยดอยู่แล้วเนี่ยผมว่ารับรองว่าดูไม่พลาดแน่นอนครับใครชอบก็ดูครับผมแต่ผมว่าจริงๆก็เราก็อาจจะไม่ได้แบบว่าคาดหวังอะไรเงี้ยผมก็เชื่อว่าหลายๆคนเวลาทำหนังก็คือทำด้วยความสุขทำด้วยใจที่รักใจที่อยากทำอะไรเงี้ยครับแล้วก็รายได้ก็คือส่วนแบบประสบความสำเร็จในอีกแบบนึงนะครับผมผมว่ามันคนละอย่างกันอะไรเงี้ยฮะเราก็ไม่มีใครอยากเปรียบเทียบกันหรอกครับอะไรเงี้ยต่างคนก็ต่างอยากให้คนไทยได้ดูอะไรที่มันสนุกอะไรที่มันตลกอะไรที่มันหลอนอะไรที่มันอะไรเงี้ยครับก็มันคนละอย่างกันก็จริงๆแล้วเราต้องแสดงความดีกับหนังสักเลยด้วยเช่นกันนะครับผมก็ดีใจแทนทีมงานร่วมกับนักแสดงด้วยนะครับก็ฝากทีมงานพี่บุ๊กกับผมสับเปลือยลืมมาดูหลังรีด้วยกันก็ต้องขอให้กำลังใจกับภาพยนตร์ทั้ง2เรื่องนะฮะน่าชมอย่างมากเลยทีเดียวครับผมกับเรื่องสับเปลือยและก็ที่หยดนั่นเองครับคนไหนชอบแบบไหนก็สามารถไปชมกันได้ในโรงภาพยนตร์ฮะก่อนจากกันไปวันนี้นะครับขอบคุณไปด้วยสำหรับแคร์บิวยืนหนึ่งแคร์บิวที่แคร์ผมครับแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ